สวัสดีค่ะอยู่กับเรา3คนแบบนี้นะครับพี่บุ๊กโกพี่บอยพี่เต็งก็ตกมาบันเทิงค่ะค่ะคุณผู้ชมครับเป็นรายการสดๆนะคะเมาบอยกันสดๆค่ะ SMS หน้าจอคุยกันได้4111333ไม่รู้วันนี้มีไหมมีมั้งแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กคนก็ดูอยู่ก็ทยอยเข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านจีบบุ๊กโกได้ปะคุณโก้คอนบุรีบุ๊กโกบุ๊กโกเป็นเจ้าของแล้วค่ะยังมีแล้วเหรอตกลงรู้ยังไม่พอบุ๊กโกไม่ยากพาไปกินหมูกระทะถ้าถูกใจก็ไปเลยไปได้เลยไปได้เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มันมีข่าวช็อกวงการต้องบอกต้องใช้คำว่าช็อกวงการแหละเพราะว่าคุณแซคชุมแพอยู่ดีๆก็สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้อีรักนายเอ็นเขาไปสัมภาษณ์ในงานหนังสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็มีการสัมภาษณ์ไปในเชิงความรักที่เหมือนอารมณ์ประมาณว่านักข่าวอ่ะเริ่มต้นที่จะพูดเรื่องความรักแซคชุมแพก็พูดโดยที่ไม่มีใครคิดมาก่อนพูดมาเลยล่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีความสับสนต้องประชุมกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วจะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายเมื่อวานถามพี่บอยไปแล้วบอกมันมีกลิ่นไหมพี่บอยบอกไม่มีคือผีเห็นผีบุกโกซึ่งไม่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนหนูเคยสงสัยแล้วก็ถามหนูมาว่าแซคชุมแพเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นเกย์หรือเปล่าจุดไหนที่เขาจะน่าสงสัยเขาบอกว่าเขาไปดูอะไรไม่รู้เขารู้สึกมีกลิ่นหนูก็บอกแกจะบ้าหรอไม่ใช่หรอกมั้งไปมาเมื่อวานนี้เขาไปทานข้าวกับเพื่อนข่าวมาปุ๊บเพื่อนบอกว่าเป็นงาโปะเชะไม่ล่ะไม่แต่ประเด็นอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะประเด็นก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะนักข่าวเนี่ยถามแซคชุมแพย้ำนะค่ะเดี๋ยวพี่กลับไปพี่จะพาดหัวแล้วนะว่าแซคเหมือนอารมณ์ว่าจะเป็นเกย์ถามแล้วถามเล่าทีนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงแซคชุมแพอีกครั้งนึงเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดนะคะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกับทีมไนเอ็นฮะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวผู้จัดการคืบหน้าเดี๋ยวค่อยมาเฉลยฟังเสียงแซคก่อนค่ะเชิญค่ะดูอยู่ว่าตอนนี้จะเอาผู้หญิงหรือผู้ชายดีแค่นั้นเองครับพามอันนี้ครับคิดอยู่ครับนี่คิดอยู่ครับคิดอยู่ครับทำไมคนพบตัวเองเหรอเดี๋ยวได้เคลียร์ใครหรือเปล่าไม่ผมไปดูดวงมาครับเขาบอกว่าดวงผมไม่สมพงกับผู้หญิงครับเขาบอกว่าสมพงกับเพศเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วทำไมแล้วคือเราจะเลยจะเปลี่ยนเป็นทางเพศตัวอันนี้ต้องรอดูก่อนครับแล้วความรู้สึกเราเป็นไงคะไม่ปกติผมเป็นผู้ชายนะครับที่คนหล่อๆแล้วก็ล่ำๆผมก็ชอบนะครับอันนี้เนี่ยความรู้สึกของผมนะครับอันนี้จริงๆครับไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นปฏิกิริยาทางภายในครับผมอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงๆใช่ไหมไม่งั้นจะเขียนข่าวนะคะพลาดหัวเลยนะว่าโอ้โหเป็นในทางเพศแล้วไม่ชอบผู้หญิงก็ตอนนี้ผมก็มีสองจิตสองใจเหมือนผู้หญิงผู้ชายอยู่ในร่างเดียวกันครับมองทั้งสองฝ่ายครับมองทั้งผู้หญิงและใจเป็นยังไงบ้างทั้งผู้ชายห้าสิบห้าสิบครับผมทางให้เลือกอย่าเพิ่งให้เลือกเลยครับตอนนี้ครับยังเลือกไม่ได้เลยครับแต่แฟนคลับก็บอกผมเยอะนะครับถ้าเป็นผู้ชายแล้วมันสร้างปัญหาก็เป็นเอาแฟนเป็นผู้ชายเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับถ้ามันมาจากความรักจริงๆนะครับก็จะเปิดตัวนะครับหรือว่าเราประกาศจุดยืนว่าเราอาจชอบผู้ชายด้วยแล้วเราแอบไปคบผู้หญิงแล้วปิ่นเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังไม่ขอพูดดีกว่าครับให้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกบุ๊กโกว่าเขาวิเคราะห์ได้มั้ยจ๊ะวิเคราะห์ว่ามาว่าคือตามสเต็ปอย่างนี้สำหรับน้องนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาแบบนี้คือไม่ได้เรียกว่าปัญหาไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้เราก็เลยวิเคราะห์ในมุมของเราเองนะว่าคุณแซคเนี่ยอาจจะได้ไปลิ้มลองอะไรมาหรือเปล่าแล้วรสชาติที่ไปลิ้มลองมันรู้สึกถูกปากแล้วก็แปลกใหม่เหรอมันก็ทำให้รู้สึกขออย่างนี้ได้กินครั้งนึงแล้วมันติดใจเหรอคะนี่พี่ยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างเช่นเคยกินจระเข้ไหมไม่เคยไปลองปุ๊บพี่ลองกินจระเข้ปุ๊บโอ้โหเนื้อมันอร่อยมันอารมณ์นี้นะสมมุติหนูลองกินจระเข้แบบกินปั๊บคืออย่างงี้คือประเด็นคือ เพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นเกย์เลยเนี่ยคงไม่ใช่แต่ว่าน่าอาจจะเป็นในมุมมองของบายก็คือได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายแต่ไม่แปลกนะเพราะเดี๋ยวนี้โลกของเรามันมีหลากหลายมุมหลากหลายโลกแล้วก็ที่สำคัญคือเพศเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแยกว่าคนดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นสนับสนุนคุณแซคแต่ว่าประเด็นคือ
อาจจะไปลองแล้วติดอกติดใจทีนี้คุณผู้ชมครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวานอ่ะพอตอนเช้าหลังเที่ยงมาปั้งแซกชุมแพเปิดเผยกับสื่อก็แพร่ข่าวโดยย้ำแล้วย้ำเล่านะคะในกองถ่ายเนี่ยว่าจะแพร่ข่าวแล้วนะปรากฏว่ากระแสมันเป็นลบคุณผู้ชมกระแสมันเป็นลบกระแสมันไม่โอเคเลยและปรากฏว่านายเอ็นเตอร์เทนเขาทำการสำรวจในแอปพลิเคชันของ Facebook เนี่ยนะคะเป็นฟีเจอร์เนี่ยปรากฏว่าคนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้สร้างกระแสถึง73% นี่ไงบอกว่าเป็นเรื่องจริงแค่27เองใน Facebook Live ก็ยังมีคนบอกสร้างกระแสหรือเปล่าสร้างกระแสเยอะมากทีนี้คำถามก็คือกระแสแบบนี้จะสร้างทำไมจะสร้างทำไมกระแสมันเป็นกระแสที่ลบหรือว่าเป็นกระแสที่มันไม่โอเคจะสร้างกันทำไมทีนี้บอยก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่แซคพูดเนี่ยน่าจะพูดด้วยความจริงหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยพอกระแสมันลบขึ้นมาคุณผู้ชมขาเราเองเนี่ยก็โทรศัพท์ไปถามผู้จัดการส่วนตัวและผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าทีมงานเนี่ยได้ส่งคลิปไปให้ดูเป็นคลิปที่เสียงสัมภาษณ์ทั้งหมดตั้งแต่หัวจนถึงสุดท้ายเนี่ยโดยไม่ตัดต่อเลยเนี่ยให้กับผู้จัดการส่วนตัวของคุณแซคชุมแพนั่นก็คือคุณตั้มสามารถ คุณตั้มอย่างนี้คุณผู้ชมขาคุณตั้มเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าผมมาดูคลิปที่นายเอ็นเตอร์เทนแพร่ออกไปเนี่ย3รอบแล้วแล้วก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมา3ปีที่รู้จักแซคชุมแพเนี่ยเป็นผู้ชายเต็ม 100% แต่เหตุที่แซคชุมแพพูดเรื่องสับสนทางเพศเมื่อวานนี้ที่บอกว่าชอบผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสับสนมา 2-3 เดือนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สับขาหลอกนักข่าวไม่ให้นักข่าวไปพูดเรื่องแฟนเก่าของคุณมินดาที่แถลงข่าวทะเลาะกันสับขาหลอกผู้จัดการคือใช้คำสุภาพนะนี่ถ้าผู้จัดการฉันพูดไม่ใช่ผู้จัดการพูดฉันนะสับขาพูดฉันผู้จัดการนะพูดแค่ว่าน้องเขาน่าจะเหมือนเป็นประเด็นที่ให้เบี่ยงให้คนให้นักข่าวไปถามเรื่องอื่นไม่อยากพูดเรื่องเก่าไม่อยากพูดเรื่องแฟนเก่าถ้าผู้จัดการพูดอย่างนี้แปลว่าคุณแซคโกหกอยู่นะผมขออนุญาตนี้นะก็นี่ไงที่ฉันมองว่าโอ้โหการจะคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวเมื่อปีที่แล้วว่าแซคชุมแพเนี่ยอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็ออกมาแถลงข่าวว่าโอ้โหโดนทงโดนทิ้งนู่นนี่นั่นกลายเป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นทีนี้นักข่าวไปเจอเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่แซคชุมแพเจอสื่อก่อนหน้านี้ก็คือไปรับงานปกติไม่เจอสื่อคุณผู้ชมนี่คือครั้งแรกที่เจอสื่อก็เลยกลายเป็นว่ากลัวนักข่าวจะถามเรื่องความรักที่มันดูเหมือนว่าอาจจะพูดตรงๆนะแซคอย่าโกรธพี่บอยเหมือนประมาณว่าไม่อยากถามเรื่องเก่ามีแฟนทิ้งเขาอะเป็นฝ่ายชายที่ทิ้งผู้หญิงอะไรประมาณนี้แล้วผู้หญิงก็ออกมาแฉถูกไหมมีเรื่องเงินทองมีเรื่องนู่นนี่นั่นอะทีนี้ก็กลัวนักข่าวจะถามเรื่องเก่าเพราะนักข่าวเริ่มหยอดไงความรักเป็นยังไงก็เลยเบี่ยงไปทางนั้นเพื่อจะไม่ให้ถูกถามเรื่องเก่าอะไม่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาตรงๆนะถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาแบบว่าพูดไม่จริงนะเละนะเสียความรู้สึกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหาว่าคะแนนเพศที่มีทางเลือกมากขึ้นเขาก็รู้สึกว่าอ่ะก็ไม่ได้ว่ายุยงหรือว่าสนับสนุนคือถ้าเกิดชอบไปทางแบบนี้เราก็สนับสนุนกันไปมันก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดพิสูจน์เรื่องจริงแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบแบบนี้เขาชอบผู้หญิงอยู่แล้วมาพูดไม่จริงแบบนี้อันนี้คะแนนเสียงตกแล้วที่สำคัญคือผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยพูดนะคุณตั้มซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณแซคชุมแพเนี่ยพูดบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนซื่อและปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นความผิดพลาดของผู้จัดการส่วนตัวที่ไม่เข้าไปดูแลนู่นนี่นั่นนั่นแหละแต่แซกก็คงจะไม่อยากจะปฏิเสธหรือหนีนักข่าวก็เลยตอบไปแบบนี้หรือเปล่าทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้อีฉันงงนะอีฉันก็งงในงงว่าหนึ่งแซกพูดเองพูดว่าตัวเองมีความสับสนทางเพศอาจจะเป็นเกย์วันนี้ผู้จัดการส่วนตัวมาพูดอีกภาพนึงว่าที่แซกพูดนะเพราะว่าต้องการกบเกินข่าวผู้หญิงคนเก่าแสดงว่าเขาไม่ได้คุยกันนะแล้วยังไงอ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยมีใครมีแต่เสียกับเสียเนี่ยถูกตอนเนี้ยมีคนนึงพูดไม่จริงแซคบอกผมเป็นแบบนี้แซคพูดบอกว่าแม่รู้ตั้งแต่เด็กอีกฟังผู้จัดการมาบอกว่าอ๋อไม่พยายามพูดกบข่าวมีมาเหนือเมฆคุณผู้ชมเราวิเคราะห์ว่าไงรู้มั้ยว่าเป็นกลยุทธ์ดับข่าวป๊อปปองกูล นี่ไงไม่ได้หรอกคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าข่าวนี้ออกมาช่วยพี่ป๊อปคุณแซคเสียสละมากอันนี้ไม่น่าเกี่ยวละอันนี้คือน่าจะแบบว่าพูดขำๆมากกว่าแต่ประเด็นก็คืออย่างที่บอกตอนนี้คนตั้งประเด็นแล้วพอตั้งประเด็นเสร็จแล้วเขาก็รอดูอย่างที่พี่เต็นบอกว่าต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดความจริงอะไรมันปรากฏขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาอะไม่ได้คุยกันคือเราอยากจะรู้ความเป็นเขาเรียกสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมีความสมเหตุสมผลอย่างไรแซคชุมแพถึงจะต้องมาโกหกถูกป่ะอันนี้คือถ้าเกิดเชื่อผู้จัดการคือแซคชุมแพโกหกในขณะเดียวกันแล้วแซคชุมแพ
จะมาโกหกทำไมให้ตัวเองเสียว่าตัวเองเป็นเกย์และการมากบข่าวว่าเป็นเกย์มันไม่แต่ว่ามันจะลบกับลบคือพี่บอยพี่เต้นคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้อย่างบุกโกะเงี้ยยังเจอผู้จัดการเกือบทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเรามีอะไรก็ต้องคุยกันแต่เหตุการณ์นี้คือเหมือนเขาไม่ได้คุยกันเหมือนเล่าคนละทีเอาคนละทีอยู่แล้วผมว่าอย่างนี้นะคือการเป็นหรือเป็นการแก้เกี้ยวของผู้จัดการพอพูดไปแบบรับภาพไม่ดีก็เลยกลัวว่าผู้จัดการจะมองว่าเป็นแต่มันเสียหนักนะก็เลยกลับไปอย่างนี้ไหมแต่อย่างนี้คือเสียนะเสียเสียนะถูกไหมพี่คือไม่แต่ถ้าผู้จัดการพูดไปเออห่อหมกตามแซกเนี่ยก็แล้วแต่เขาคือยุคนี้จะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นอะไรสิไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวแล้วยุคนี้จะเป็นนักร้องแต่ว่าจะเพศไหนก็เดินหน้ากันไปคือว่ารอกับคุณผู้ชมค่ะเรารอนะคะรอความชัดเจนค่ะก็เลยไม่รู้จะยังไงต่อไปแล้วชัดเจนมันจะต้องยังไงพิสูจน์หรือยังไงก็แซกต้องออกมาพูดแล้วล่ะว่ายังไงคือเราต้องเชื่อแซกฉันไม่เชื่อคนอื่นแล้วก็ประเด็นคือเพราะมันเป็นชีวิตแซกถ้าแซกพูดฉันเชื่อแซกอ่ะถ้าแซกยืนยันผู้จัดการเสียอีกอันนั้นแต่ประเด็นคือน้องก็ยังยืนยันคำเก่าว่าถ้าเกิดสมมติว่าชอบผู้หญิงมาตลอดแล้วอยู่ๆมาบอกว่าชอบผู้ชายด้วยภายในเดือน2เดือนที่ผ่านมาต้องได้เจออะไรแล้วติดอกติดใจมันต้องมีพี่ว่ามั้ยครับโกรธติดประเด็นนี้มากเลยนั่นในใจเพราะน้องวิเคราะห์น้องเคยเจอเหตุการณ์เพราะฉันเนี่ยพี่ตากล้องไปลองมา 2-3 เดือนเหมือนกันจริงป่ะติดใจเออไปลองแล้วบอกว่ามันลักษณะมันแบบอร่อยอ๋ออร่อยชอบกินไม่เอางี้หนูเอางี้เดี๋ยวแกนะเราผมอนุญาตเป็นเจ้าภาพก็ได้เดี๋ยวพาบุกโกะกับพี่บอยลองไปคุยกับชนีว้ายขออ่ะทำไมหนูอ้าวก็ทีทำไมผู้ชายไปถ้าเกิดคุยในแบบเพื่อนสาวโอเคไม่ใช่สิก็ไปรู้กับทีเมื่อกี้บอกว่าถ้าไปลองอะไรมาอ่ะมันบางอย่างเราก็ไม่ได้อยากลองคือพี่พูดตรงนะเออมันไม่ได้แต่พี่จ๋าไม่ได้หรือพี่บอยได้ไม่ได้ค่ะเออไม่ได้ค่ะขยักขยแยงนะคะ